ยิวฉัตรมงคลสามีเจนนี่นะครับโพสต์ฟาดใครทุกเหตุการณ์ทำให้คนรู้สันดานคนเพิ่งจับมือกันผ่านช่วงเวลายากลำบากนะฮะสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับกับสามียิวฉัตรมงคลหลังสูญเสียลูกในท้องคนที่2ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเด็กในครรภ์มีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะฮะจากนั้นเมื่อทั้งคู่กลับมามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วนะครับจึงได้จัดพิธีทำบุญส่งน้องเมฆดาวพร้อมกับโพสต์ความในใจสุดซึ้งเล่าความหมายตั้งชื่อนี้ให้กับลูกน้อยที่เพิ่งจากไปนะฮะท่ามกลางแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้เจนนี่และยิวอย่างล้นหลามนะครับแต่ล่าสุดนะฮะก็ทำเอาคนอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับเมื่อเห็นข้อความที่ยิวฉัตรมงคลโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สันดานของแต่ละคนงานนี้แฟนๆอย่าเพิ่งจับโยงเรื่องราวไปไกลนะครับไม่รู้ว่าหนุ่มยิวนั้นหัวเสียโพสต์ฟาดใครหรือเปล่านะครับก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวกันดีกว่านะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoop.com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ